สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีแกะพลาสติกครับพลาสติกแข็งเหมือนเดิมครับแต่เป็นแกะเฟืองซักผ้าครับรวดเร็วทันใจใช้สว่านครับเจาะเร็วครับนี่ครับผมคัดแยกไว้กำลังจะแกะครับเมื่อวานนี้ก็แกะไปแล้วครับวันหนึ่งวันนี้แกะวันที่สองนี่ครับนี่คือวิธีแกะครับหยาบไปด้วยนี่ครับเหล็กส่วนเหล็กนะครับแต่เหล็กเฟืองซักผ้านี่หนักมากเลยครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กหนานะครับพี่น้องนี่ครับแกะส่วนผมก็แค่ตัวนี้ครับทำงาน3คนครับแกะตัวนี้ครับแกะออกจากโฟมครับมีโฟมเห็นไหมครับที่ผมเคยลงคลิปสั้นนะครับแกะโฟมออกถ้าขายแบบนี้ก็ได้ครับแต่เขาซื้อถูกไหมครับ5บาทนะครับประมาณ 4-5 บาทนะครับแต่ถ้าผมแกะออกแบบนี้ผมก็ได้ราคาเพิ่มขึ้นมานะครับก็เอาแค่ไม่ยากครับเอามีดครับเอามีดฟันตรงไหนเป็นเหล็กก็เอามีดฟันออกครับต้องค่อยๆแยกไปน้ำหนักดีมากครับนี่ครับหนักเหมือนกันครับเพราะว่าพลาสติกมันหนาครับทำอะไรนะครับแยกออกมาก็อันนี้ก็หนักเหมือนกันครับเฟืองซักผ้าแยกออกครับแยกกองไว้กองให้กองมันพอขายก็เอาออกไปขายครับขายเครื่องมือครับต้องครบไม่งั้นไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเครื่องมือของครับขายทั้งสว่านขายสว่านทั้งหินเจียครับคนละตัวครับต้องมีเครื่องมือนี่ครับเร็วครับถ้าแกะได้ครับต้องใช้เครื่องมือครับนี่ครับพลาสติกอันนี้เป็นพลาสติกอ่อนนะครับนี่ครับอ่อนก็มีแข็งนี่ครับนี่ที่ผมเลือกเมื่อวานนี้ครับพลาสติกแข็งครับแยกกว้างไว้ครับวันนี้รกมากครับวันนี้ก็ทำให้ไม่รกครับใส่ถุงใหญ่ๆไว้แบบนี้ทนครับทนกว่ากระสอบครับถุงใหญ่ถุงบิ๊กแบ๊กนะครับผมใส่ถุงแบบนี้ตั้งๆเรียงๆกันไว้ครับก่อนสุดอ่อนแข็งส่วนแข็งครับพี่น้องผมยังไม่ได้ซื้อมาครับเป็นของเก่าผมต้องแยกตรงนี้ให้มันไม่ให้มันลกนะครับนะครับแยกขายก่อนนะผมค่อยไปซื้อมาใหม่นะครับเพราะว่ามันเยอะมากครับมันแกะไม่ทันครับไม่ใช่ว่าจะขายเอาแต่ทองแดงอย่างเดียวทองแดงนี่ใครๆก็อยากได้นะครับแต่เราก็ต้องมากำจัดตรงนี้ด้วยตรงที่มันเป็นส่วนที่ไม่ค่อยมีราคาแต่ก็ต้องขายนะครับมีราคาไม่มีราคาก็ต้องแยกเหมือนเดิมครับนี่ครับอันนี้ตัดออกครับใช้เกียร์ตัดครับขายเป็นพลาสติกก่อนครับผมตัดเรียบร้อยแล้วครับตรง
นี้จะเป็นลานพลาสติกแข็งผมครับครับตรงนี้จะแยกออกนะพลาสติกแข็งนะครับจะทำบนร่มครับไม่มีโกดังครับนี่ครับนี่ต้นไม้เย็นมากเลยครับทำบนต้นไม้นะครับนี่ครับไม่มีหลังคาครับฝนตกมาก็ตัวใครตัวมันเข้าไปทำงานในร่มครับถ้าฝนตกถ้าฝนไม่ตกก็มานี่แหละครับแกะพลาสติกแข็งครับนี่คือวิธีแกะนะครับพี่น้องใครสนใจก็ศึกษาเปิดดูคลิปผมได้นะครับหลายๆคลิปที่ผมลงไว้เยอะมากเลยครับดูได้ที่คลิปยาวนะครับผมลงไว้ทั้งคลิปยาวคลิปสั้นนี่ครับนี่คือทีมงานบางอันก็ยากบ้างเลยครับแกะไม่ใช่ว่าจะง่ายทุกตัวนะครับเอาอันเล็กกลมๆเนี่ยแหวนเล็กกลมเข้ามาล่องไม่ล่องตอกบูด กลมเข้ามาล่องรวดบล็อกไงวะเอาใส่เล็กกลมไปมากกำลังหามออกอยู่ออกเอง นี่เป็นบูทเครื่องทับค่าครับแกนบูทนะครับต้องเอาเหล็กมาลองครับเหล็กที่เป็นรูแล้วก็วางไว้ก็ใช้ไขควงตอกแล้วมันก็จะหลุดออกครับวิธีออกอันนี้เป็นเบาะของเด็กครับไฟฟ้าเป็นพลาสติกครับพลาสติกอ่อนนะครับต้องแยกแกะเหล็กออกน็อตออกให้หมดนะครับเดี๋ยวค่อยขายเขาถึงจะซื้อครับมากมันมากับพลาสติกอ่อนพลาสติกแข็งครับปนมาผมก็เลยแยกขายนี่ครับนี่เป็นอ่อนทั้งอ่อนทั้งแข็งครับส่วนมากจะมีแต่อ่อนนะครับของเครือซักผ้านี่จะไม่ค่อยมีแข็งนะครับวิธีออกทิ้งนะครับส่วนมากเป็นโลมิเนียมนะครับแกนบูทนะครับบางอันก็เป็นตะกั่วครับตะกั่วก็มีมิเนียมก็มีเหล็กก็มีครับส่วนมากมันแช่น้ำอยู่ตลอดเขาจะไม่ค่อยเอาตอนนั้นครับออกไงแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องให้พนักงานผมนะครับเขาว่าเขาไม่ออกที่จริงต้องใช้มีตัวตอกนะครับนี่ออกว่าแบนมีอยู่วะนั่นแหละนึกว่าก็มีนี่ครับแม่มึงสับมันใหญ่พอดบอกเราว่ะอันนี้บอกไว้ติดคลิปไว้ปวดแหลมเล็ดลงเป็นมิเนียมอันเด้ลุงหมูป่าสิครับป่านี่มันหอนนะก่อนเนาะมันก็ต่อแล้วแหละยันอยู่
ลงงบปานกลางให้พลาสติกมันห่อนทุกคนแบนแมนแมน